ครับมาช่วงที่2ของ Motoring on Air นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมกรกิจและคุณสุชีพนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวคราวในวงการรถหรูก่อนรถหรูพูดมาทั้งเดือนโอ้ตั้งแต่ปลายจดประกอบรถหรูจดประกอบมากันโอ้โหทั้งเดือนผมเห็นข่าวที่แบบนานเป็นข่าวที่นานมากเป็นเดือนเล่นกันเป็นเดือนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันใช่ๆแต่ก็คงถึงใกล้จุดอวสานแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้กรมทะเบียนขนส่งก็ไม่รับจดแล้วสำหรับรถจดทะเบียนสำหรับ คนที่จะนำเข้าหลังจากนี้นะครับคือเดิมเนี่ยยังปีแล้วที่บอกว่าห้ามเข้าโครงถูกไหมจริงๆห้ามเข้าโครงนี่ก็เหมือนจริงทำมันไปแล้วล่ะครม.ผ่านแล้วแหละแต่เพียงแค่ว่ากฎกระทรวงกฎของขนส่งเนี่ยเขายังไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นำเข้าอยู่ตั้งแต่เนี่ยก็ยังจนถึงปัจจุบันที่กฎเพิ่งออกเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ยังจดได้อยู่แต่พอหลังจากกฎออกมาแล้วเนี่ยก็นั่นแต่ว่าใครที่เขายังอนุโลมว่าใครค้างอยู่ก็จดได้ที่ให้เวลาปีนึงให้เวลาปีนึงแต่ถ้าแก๊สเนี่ยรู้สึกว่าถึงสิ้นเดือนนี้มั้ง30วันเขาให้ต้องแยกกันนะครับไอ้พวกรถจดประกอบนี่ก็ประเภทหนึ่งนะครับพวกรถนำเข้า CBU เป็นของพวกเกมมาร์เก็ตนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับของเกมมาร์เก็ตจริงๆไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องการจดทะเบียนไม่มีไม่เกี่ยวอะไรกับปัญหาเขาจดประกอบแต่ตัวเกย์เขาก็มีปัญหาเขาอยู่มีปัญหาว่าคือสมอก็คือมาตรฐานคล้ายๆไอ้เกรย์คล้ายๆแม้แต่ผู้นำเข้าไอ้บริษัทรถก็ต้องไปตรวจเหมือนกันเพียงแค่อาจจะดีเทลความรายละเอียดจะต่างกันนิดหน่อยในการตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตรวจสมอเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีอะไรต่างคนต่างโยนให้กันอะคือประเด็นว่ารถนำเข้าเนี่ยปกติเดิมนำเข้ามาท่าเรือจ่ายภาษีเรียบร้อยนะครับกรมศุลเข้ามาจ่ายภาษีสรรพสามิตจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกจบมันเดิมนะกฎเดิมแต่ล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งขั้นตอนคือรถนำเข้าทุกคันเนี่ยต้องผ่านการตรวจมาตรฐานไอเสียจากสมอด้วยตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เกย์มาร์เก็ตบอกโอ้โหจริงมันกฎระเบียบมีมานานแล้วแหละแต่เพิ่งบังคับใช้กันจริงจังมันมีตั้งแต่เมื่อเป็น10ปีแล้วแหละแต่เพิ่งบังคับใช้จริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรก็เลยมีปัญหาเพราะว่าเกรก็อ้างว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พออะไรก็ว่ากันไปนะทำให้ใครที่ซื้อรถจากเกรในช่วงเป็นเขาบอก 3,000 คันเลยนะจดทะเบียนไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านสมอใช่เพราะว่าสมอมีกำลังมีความสามารถในการตรวจเนี่ยวันนึงไม่กี่10คันอ่ะเขาก็อ้างว่าประมาณ15คันอ่ะเต็มที่แต่รถเขาเป็นร้อยนะหลายๆเจ้าเนี่ยก็ดูกันไปก็ถือว่าเป็นปัญหาทั้งสองส่วนก็ต้องมาดูกันของพวกเกรย์มาร์เก็ตหรือว่าผู้ดำเนินการเนี่ยนำเข้าอิสระไปแต่ในส่วนของเจ้าตลาดแบรนด์เจ้าของแบรนด์จริงๆครับเขาก็ลุกเลยทีนี้มาเลยพอมาช่วงกระแสก็มาทั้งสปอร์ตเลยทั้งสปอร์ตรูมาเสริมลายเสริมลายก็คืออีคาร์ทครูเป้แหละครับกับตัวเปิดประทุนเป็นการเสริมลายของ E-Class Sedan ก็คือตัว4ประตูที่เพิ่งเปิดไปในงานมอเตอร์โชว์ปีที่เอ้ยครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษาครับพอหลังจากนั้นก็อีก2เดือนก็มาเสริมตัวนี้เข้ามาเพราะว่าแต่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกแหละเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มขายปีนึงไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาอะไรเนี่ยนอกจากความเป็นตัวถังที่เป็นคูเป้กับความรถเปิดประทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าตาจริงก็คล้ายๆกับ E-Classด้านหน้านี่เหมือนกันเลยแหละก็คือเปลี่ยนสไตล์ไป E-Class ใหม่เนี่ยไอตัวปรับโฉมเนี่ยก็คือจาก2ดวงไป2ดวงก็กลายเป็นดวงเดียวทรงเลียวโฉบเฉียวก็คือ E-Class เนี่ยหลายปีที่ผ่านมาใช้เป็น New Eye จำหน้าได้เลยว่าเป็น New Eye เป็น2ดวงอ่ะเห็นเป็นเอกลักษณ์ของเขามาเลยแต่พอปรับโฉมครั้งนี้กลายเป็นว่าเป็นดวงเดียวอยู่ในโคมเดียวกันนะมันอาจจะยังคล้ายๆ2ดวงอยู่นะแต่ว่าแต่มันโคมเดียวกันที่ปกติมันแยกโคมใช่เนี่ยเห็นโคมเรียวๆข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกลมๆเป็นอะไรก็ว่าไปครับหรือเป็นเหลี่ยมตัวก่อนปรับโฉมเนี่ยเป็นเหลี่ยมครับสองดวงอันนี้ก็เนี่ยชัดเจนกระจงกระจังก็อย่างที่เห็นเนี่ยเป็นใหญ่สองชั้นจากเดิมเนี่ยจะหลายชั้นหน่อยคือเป็นค่ายที่พอไมเนอร์เชนแล้วเปลี่ยนเยอะเบนซ์เนี่ยนะครับกระจงกระจังไมเนอร์เชนเนี่ยทำตลาดไป2ปีกว่า3ปีพอจะไปรุ่นไมเนอร์เชนเนี่ยเปลี่ยนนี่เปลี่ยนแบบจริงจังเลยอ่ะใช่จะเห็นว่าโดยปรัชญาของการออกแบบเนี่ยเขาเน้นเลยว่าให้หรูหราแล้วก็มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาบอกแหละไลฟ์สไตล์คือดูฉบเฉี่ยวดูอาจจะดูอะไรก็ว่าไปหรูหราเขาก็ยังคงวางความหรูหราอยู่เห็นว่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยให้มาเยอะครับเยอะเยอะในที่นี้หมายความว่าคือเยอะไม่ใช่ว่าเยอะแบบเต็มเลยเยอะในพอดีนะเพราะในความพอดีของเขาเนี่ยหมายความว่าการครั้งเนี้ยเขาไม่ได้พูดหรอกนะว่าเขาจะแบบถล่มเกรหรือถล่มใครเขาบอกเขาให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นเจ้าของได้ง่ายอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาที่เขาเปิดออกมาจะเห็นว่า E-Class Coupe ใหม่เนี่ยเดิมเนี่ยขาย E200 เนี่ย
ก่อนตัวเนี้ยอยู่ที่4.439 ล้านอ่ะก็ประมาณ4.4 ล้านตัวใหม่เนี่ย379คือ 3,790,000 กดราคาลงมากดลงมาเท่าไหร่เนี่ย5หลายแสนแสนมั้งใช่มั้ย4,5,6,7โอ้โห6แสนได้ตอนนี้ใครจะซื้อ e-coupe เนี่ยซื้อได้แล้ว 3.7 3.8 อ่ะตีไป 3.79 คือ 3.8 อ่ะลดราคาลงมาไม่ต่ำกว่า 600,000 นะครับครับสิ่งที่เขาลดลงมาเนี่ยหนึ่งคือถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นอย่างพวกทำคมลงคมล้ออะไรพวกฮีเตอร์ทั้งหลายอ่ะซึ่งไม่จำเป็นกับไม่รู้เมืองไทยจะมาใช้อะไรเงี้ยพวกอะไรที่ไม่จำเป็นที่ไม่ต้องใช้งานเนี่ยถอดออกไปแต่สิ่งที่จำเป็นเนี่ยเขาก็ใส่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกที่มันเทคโนโลยียังสูงของเขาเนี่ยเขาใส่มาให้เต็มที่โดยทำให้ราคาก็เลยได้และอีกส่วนครับส่วนอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปสำหรับตัวรถสปอร์ตของ e-class เนี่ยตัวเปิดประทุนเนี่ยเดิมในเมืองไทยเนี่ยจะขายตัว e250 ตัวใหม่เนี่ยขายเป็น e200 คือเดิมจะมีทางเลือกว่า e250 ใครชอบแรงเนี่ย e250 ไปครับแต่ว่า e250 เนี่ยราคาเดิมมันอยู่ที่ประมาณ4.8 ล้านมันสูงไปอ่ะเพราะฉะนั้นเอาตัวเลือกเดียวไปเลยเอาตัวเดียวกับตัวเปิดไอตัวคูเป้เลย e200 ราคาที่3.9 ล้านก็เอาแค่เครื่อง2ลิตรพอ2ลิตร184แรงม้าพอดีเพดานที่เมืองนอกเนี่ยตัว E250 เนี่ยแรงม้าอยู่ที่208แรงม้ามันจ่ายภาษีแพงไงฮะเพราะทั้งผสมภาษีทั้งอะไรต่างๆทำให้ราคามันโดดเพราะเอาตัวนี้เป็นทางเลือกก็คือให้คนตรงนี้ไปเลยก็คือพยายามทำราคาให้นั่นได้ถ้างานนี้ก็เกรก็คิดหนักเหมือนกันถ้าเจอราคานี้มีอีกตัวนึงตัวคูเป้ E200 คูเป้เนี่ยเขามี2ทางเลือกนะคือตัวสปอร์ตกับตัว AMG ครับเดิมใน AMG เนี่ยปกติเราจะเห็นแพงกว่าแต่สำหรับตัวนี้ราคาเท่ากันเลย3.790 ล้านทั้งตัวสปอร์ตทั้งตัว AMG เพราะว่าตัวแต่งต่างๆ AMG แต่งเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้จูนเครื่องให้มันแรงขึ้นเครื่องจะทุกอย่างเหมือนเดิม184ล้านม้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่งอย่างอาจจะต่างกันตรงที่อย่างบอหนังอย่างเงี้ยบอหนังของ AMG ก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนของตัวสปอร์ตก็เป็นแบบนึงแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะที่ระดับท็อประดับสูงสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ความชอบลักษณะไหนก็ว่ากันไปซึ่งก็ต้องลองไปสัมผัสดูเอาเป็นว่าตัว E200 Coupe เนี่ยมีทั้งตัวธรรมดาและตัว AMG แต่ราคาเท่ากันเขาไม่เรียกว่าธรรมดาเพราะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยเขาก็แต่งมาแบบสปอร์ตเหมือนกันเลยแต่ AMG เนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งของ AMG ไปแต่ชุดแต่งที่มันไม่ได้ทำให้มีความแตกต่างกันมากในแง่ของความภูมิใจนะแต่ราคาเท่ากันนี่คือ3.7 ล้าน3.790 ล้านครับผมส่วนตัวเปิดประทุนก็3.990 ล้านก็4 ล้านอ่ะใครอยากรับลมใครอยากดูฟ้าก็จ่ายเพิ่มอีก200,000เพิ่ม200,000อันนี้ก็คือทางค่ายเบนซ์เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันฮะไอเอาพูดถึงรถหรูแล้วอีกวันที่4ครับกรกฎาคมเนี้ยตัวเบนซ์ลีไอ้ตระกูลที่ไฟไหม้แหละยี่ห้อที่ไฟไหม้อะฮะเขาก็จะเอาตัวสปอร์ตเข้ามาอีกตัวนึงฮะเบสลี่ก็จะเอาเข้ามาเป็นตัวคาบิโอเลตเหมือนกันตัวเปิดประทุนคอนติเนนตัล GT Speed คอนติเนนคาบิโอเลตก็คือตัวเปิดประทุนเอ๊ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียกคาบิโอเลตป่ะเขาไม่ได้เรียกของค่ายนี้เขาจะเรียกอีกอันนึงเปิดประทุนเขาเรียกก็คือตัวเปิดหลังคาของตัวคอนติเนนตัล GT Speed ด้วยนะคือตัวแรงด้วยนะแต่คราวนี้นะเปิดหลังคารับลมกันเลยก็ราคาประมาณ20ล้านเศษๆ20ล้านครับตัวนี้เขาบอกว่าเร็วที่สุดในโลกสำหรับตัวเปิดประทุนเขาว่าอย่างนี้นะนี่คือวันที่4แล้วอีกตัวนึงเนี่ยหลังจากนั้นสักอาทิตย์นึงมั้งโรลส์รอยตัวนี้เลดเขาเรียกตัวนี้เป็นตัวใหม่ของโรลส์รอยตัวถัง GT อ่ะคล้ายๆใช่ตัวนี้จะเข้ามาขายในไทยก็หลังจากนั้นสักอาทิตย์นึงเห็นบอกราคาอยู่ประมาณ33 ล้านครับเบนลี่20โรลส์รอยซ์33ครับโหมากันเป็นแถวเลยครับในช่วง E-class นี่ตีไปสัก4ล้านใช่เลือกกันเข้าไปก็คือเลือกไปทั้งสปอร์ตหรือคุณจะเล่นถ้าจะว่าก็คือซุปเปอร์คาร์แล้วแหละสำหรับโรลส์รอยซ์กับเบนลี่ครับมาดูมาด้า3กันหน่อยครับลงมาที่ราคาย่อมเยาเริ่มถึงได้บ้างนะครับครับไปดูโฉมเมืองนอกกันก่อนนะฮะโฉมเมืองนอกเปิดตัวออกมาแล้วทำตลาดจริงๆเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยน่าจะประมาณปลายปีนี้นะครับเส้นสายรูปลักษณ์สดใหม่เลยนะครับนี่เป็นเจเนเรชันที่3ของ Mazda 3นะฮะออกแบบสไตล์คูโดดีไซน์แล้วความโดดเด่นก็อยู่ที่ Sky Active ทั้งระบบ
เครื่องยนต์ตัวถังเกียร์ช่วงล่างแน่นอนให้เรื่องสมรรถนะการขับขี่แล้วก็เรื่องอัตราบริโภคของมันนะครับตอนนี้เนี่ยSky Active ทั้งระบบเนี่ยมีก็คือ CX5 ครับ Mazda 6ตัวนี้ก็เป็นตัวถังถัดมาที่ใช้ Sky Active ทั้งระบบครับอันนี้ท่านผู้ชมก็คงพอทราบเราเสริมไปหลายครั้งแล้วก็คือ Mazda CX5 เนี่ยก็ประมาณตุลากันยาตุลาเนี่ยครับตุลา28ตุลาครับก็จะทำตลาดบ้านเราก่อนวันไปเลย28ตุลาอันนั้น CX5 นะฮะเปิดตัวเป็นทางการใช่แต่ส่วน Mazda 3ใหม่เนี่ยที่เห็นเนี่ยน่าจะรออีกสักนี้เกือบ2ปีถ้าว่ากันตามแพลนเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เห็นประมาณปี2015ก็ปี58ใช่ป่ะ58แต่ก็มีแว่วๆว่าอาจจะเร่งขึ้นมาถ้าอย่างเร่งขึ้นมาอย่างเร็วก็คงปลายปีปลายปีหน้าอย่างเร็วสุดนะครับแต่ตามยังไม่ชัดตรงนี้แต่เอาไว้ยืนตามแพลนก็คือปี2558แล้วกันคันที่เห็นในรูปเนี่ยมีเฉพาะตัวถังแฮชแบ็กนะครับตอนนี้เมืองนอกเปิดมาให้เห็นตัวถังแฮชแบ็กก่อนส่วนตัวถังซีดานเนี่ยต้องรออีกสักระยะหนึ่งเครื่องยนต์ในการทำตลาดเนี่ย Sky Active G ก็คือเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมีขนาด 1.5 ลิตร117แรงม้าแล้วก็มี Sky Active G 2ลิตร155แรงม้าใครอยากได้ตัวแรงก็มี 2.5 ลิตร184แรงม้าครับรวมถึง Sky Active D เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้าก็มีให้เลือกเหมือนกันเมืองนอกหรืออเมริกาเนี่ยเตรียมทำตลาดปลายปีนี้แต่เมืองไทยอย่างที่คุณสุชีพบอกอย่างช้าก็น่าจะปี2558เร็วสุดเนี่ยคือปลายปีหน้าแต่ถ้าใครรอไม่ไหวลองดูโฉมใหม่ที่กำลังขายนี่ของ Mazda ปี2013นี่ก่อนนี่นะเขาเริ่มปล่อยทีเซอร์ปล่อยโฆษณาออกมาแล้วนะครับเห็นชัดๆเนี่ยมีปรับเปลี่ยนตรงกันชนนะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกจะเว้าลึกเข้าไปหน่อยครับครับผมลายล้อแม็กเนี่ยแต่เขาบอกว่าการปรับออปชั่นเข้าไปให้ซันลงซันลูปไม่ให้มาเลยใช่ป่ะใช่ครับแต่ปรับครั้งนี้นี่เขาบอกยืนยันราคาเดิมไม่ขึ้นราคาคือเขาบอกเขาให้ออปชันมาค่อนข้างเด่นที่สุดในกลุ่มเขาว่างั้นนะตามที่เขาแจ้งมาครับราคาเริ่มต้นเนี่ยตัวเครื่องยนต์ 1.6 เนี่ยก็อยู่ที่ 755,000 บาทไล่ไปถึงตัวท็อปเลยแล้วกันนะครับตัวแฮชแบ็กเครื่องยนต์2ลิตรเนี่ยอยู่ที่ 1,079,000 บาทครับลงจำหน่ายแล้วนะครับไปที่โชว์รูมแล้วใครสนใจไปดูกันได้ครับก็ปรับให้มันเป็นพิธีเขาอะนะก็ดูดึงดูดกันนิดหน่อยอะไรมันมีสิ่งเล้าใจอะไรมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าคนซื้อจะได้มีเปลี่ยนอะไรใหม่ๆอะไรครับเพราะว่าคู่แข่งก็อย่างที่บอกอัลติก็คงเห็นกันแล้วมั้งโฉมใหม่ก็ใกล้มาแล้วปลายปีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมๆไว้หน่อยก็น่าติดตามต่อไปสำหรับศึก Compact Car พูดถึงอัลติพูดถึง Toyota ครับแถลงข่าวเรื่องงาน Motorsportก่อนที่จะเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้ารถยนต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์หรืออาร์ติสใหม่ตอนนี้ก็ดูสิ่งที่เขาเรียกว่าสนับสนุนแบรนด์แล้วกันครับก็คือ Toyota Motorsport ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่า Toyota เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนทั้งเรื่องของสนับสนุนทีมแข่งทั้งจัดรายการแข่งเองที่เรารู้คือ Toyota One Make Race ครับที่จัดเป็นประเพณีทุกปีแล้วแหละตอนนี้สำหรับปีนี้เนี่ยก็เช่นเดิมอย่างที่บอกอาจจะช้าไปนิดนึงตรงที่ว่ามาเริ่มซะสนามแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกือบปลายเดือนกรกฎาคมอะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเพราะว่ารอตัว Toyota Vios โฉมใหม่ซึ่งปีนี้เนี่ย Toyota เนี่ย Vios โฉมใหม่เนี่ยจะใช้ในรายการก็คือ Vios One Make Race ครับรายการนึงแล้วก็ Vios Lady Cup ก็คือสำหรับสาวๆคนที่ชอบความแรงเขาก็เปิดเวทีให้2รายการแล้วอีกรายการนึงก็คงยังเป็น Yaris One Make Race ที่บอกว่า Yaris Eco Car ใหม่อันนี้ครับ Yaris ตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวถังเก่าอยู่ชมไม่ใช่เก่าอยู่ปัจจุบันอยู่ไม่ใช่ที่ว่าเป็นข่าวว่าอีโคคาร์นั้นยังไม่ใช่นะฮะก็คือยังมี Yaris One Make Race อยู่ครับผมแต่ว่าเป็นตัวถังเก่าปัจจุบันนี่ก็คือรายการที่ Toyota จัดเองแล้วอีกส่วนอะไรอีกรายการก็คือไม่ใช่รายการนั้นหมายว่า Toyota เนี่ยเข้าไปสนับสนุนก็คือทีม Thailand Toyota เป็นทีมแข่งของ Toyota เข้าไปแข่งรายการ Thailand Super Series 2ภาษาก็คือที่บางแสนใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรถแรงๆใหญ่ๆซุปเปอร์คาร์ทั้งทีมมันมีหลายสนามซุปเปอร์ 2,000 เครื่อง 1,500 2,000 อะไรเงี้ยมันมีหลายสนามหลายสนามส่วนอีกรายการที่เขาสนับสนุนคือ Yaris One Max Race ที่ญี่ปุ่นอันนี้ส่งที่ชนะในไทยครับไปแข่งที่ญี่ปุ่นไปแข่งกับนักแข่งญี่ปุ่นต่างชาติอีกรายการนึงก็คือ True Vision Toyota Junior Go Kart Training แล้วก็ True Vision Toyota Junior Go Kart Championship อันนี้เป็นสนับสนุนเข้าไปร่วมอันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเลยทางเด็กน้อยนี่เด็กน้อยครับครับผมอีกรายการนึงก็คือ Toyota Racing Star Team แล้วก็ต
Toyota Racing School Team อันนี้ไม่ใช่เป็นรายการที่ Toyota เนี่ยพยายามสร้างนักแข่งใหม่ๆขึ้นมาครับพอไปอบรมที่ Toyota School ของเขาอะฮะพอใครมีแววเนี่ยเขาจะจับมาลงแข่งรายการต่างๆไม่ว่าจะ Vios One Maglet หรือ Vios Lady อย่างเงี้ยซึ่งปีนี้ก็มีนักแข่งเข้ามา 3-4 คนครับครับผมสนามแรกเริ่มเมื่อไหร่คุณสุชีพสนามแรกก็คือวันที่20ถึง21กรกฎาคมที่สะพานหินภูเก็ตครับผมอ๋อลงไปภูเก็ตเลยสนาม2 31สิงหาถึง1กันยายนที่โคราชนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นกลางวันแต่ปีนี้พิเศษมาหน่อยให้เป็นไนท์เรสก็คือแข่งกลางคืนใช่เดิมเนี่ยจะเป็นที่เชียงใหม่ปีนี้ก็เพิ่มที่โคราชหลังจากนั้นเนี่ยสนาม3 19 20ก็จะเป็นที่เชียงใหม่อันนี้ก็เหมือนเดิมกลางคืนแข่งคืนแล้วก็สนาม4 9ถึง10เนี่ยที่ราชมังคลากีฬาสถานก็คือกรุงเทพนี่เองหลังจากนั้นเนี่ยไปเดือนธันวาออกนอกประเทศไปเซปังก็คือหลายปีแล้วไปหลายปีฮะออกนอกประเทศก็ปีนี้ก็ต่อเนื่องรู้สึกปีนี้ปีที่3ที่4ได้มั้งฮะครับก็สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตของมาเลเซียจากนั้นเนี่ยปิดท้ายสนามสุดท้ายที่บางแสน Thailand Speed Festival ที่ชลบุรีซึ่งรายการนี้จะมีหลายรายการเลยมีทั้ง Vios One Medley มี Yaris ทั้งแล้วก็เป็นซุปเปอร์ก็คือรถที่แต่งแรงๆต่างๆแล้วก็ซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์ครับครับผมอันนี้ก็6สนามสำหรับ Toyota Motor Sport ปีนี้ก็ครบทุกภาคครับครบทุกภาคเช่นเดิมก็คือยังเดิมด้วยแหละยังยึดมั่นในแนวทางของเขาอยู่ตามคอนเซ็ปต์ของเขาอะไรไม่น่าเกลียดชาวบ้านเขาหลบไปหมดแล้วเขาใช้ตังค์เยอะนะครับคือถ้าวัดผลเนี่ยเงินที่ลงไปถ้าวัดผลเป็นความสำเร็จเป็นอะไรมามันจับไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยครับแต่อย่างน้อยก็ได้แบรนด์ที่ปลูกฝังว่าเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนทั้งเรื่องของคนที่อย่าไปซิ่งข้างนอกนะอะไรเนี่ยเข้ามาสนามดีกว่าอะไรก็ว่าไปก็คือต้องมีตังค์จริงไงคือฉันไม่ต้องการซื้อแบรนด์กลับมามากจัดเอาอิมเมจอย่างเดียวว่าไปมาเรื่องปีนึงขายได้ตังค์เยอะนี่โอ้โหสักไม่กี่สิบเอ้ยสักร้อยล้านแล้วกันเกินนะคุณว่ากันที่เรื่องแข่งๆนะครับดีวันกลางปีที่เกิดกันไว้นะครับช่วงท้ายรายการจะมีคำถามให้ร่วมสนุกด้วยชิงบัตรไปดูวันพรุ่งนี้นะครับเป็นสนามที่2แต่ช่วงเล่นเกมเนี่ยนี่ผมย้ำแต่ตอนนี้แล้วกันว่ารบกวนขอคนที่อยากจะไปดูจริงๆนะครับหรืออยู่ในกรุงเทพหรืออยู่นนทบุรีปทุมธานีอ่ะคืออยากจะไปดูอยู่แล้วนะครับก็อาจจะสงวนสิทธิ์กับท่านที่คิดว่าแหมจะไปหรือไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนะให้โอกาสเพื่อนๆที่เขามีโอกาสไปดีกว่าสำหรับดีวันกลางปีนะครับวันนี้สนามหนึ่งเขาแข่งกันอยู่โม่กันอยู่นะครับยิ่งช่วงเย็นๆเนี่ยสนุกเพราะว่าคัดมาแล้วอ่ะเหลือยอดฝีมือแบบ16คัน16คนแล้วคุณสุชีพครับก็ช่วงแรกคัดเลือกควอลิฟายเนี่ยมันก็อาจจะมีพลาดมีไม่ค่อยสวยงามบ้างจริงเรามีภาพด้วยนะฮะจริงๆไอ้ภาพไม่ค่อยสวยงามแต่มันคนชมนี่สนุกมากเลยนะเล้าใจมากเลยนะคนชมจริงอะเนี่ยเป็นแบบพวกรอบคัดเลือกทำเวลาให้ดีสุดดูลีลาการดิฟกรรมการก็จะให้คะแนนชนะก็เข้ารอบ16คนไป16คันไปคือเขา16เนี่ย8คนเนี่ยใน16เนี่ยเขาเอา8คนที่ชนะเลิศปีที่แล้วมาเป็นตัวตั้ง8คนนั้นไม่ต้องมาแข่งควอลิฟายแล้วไปแข่งรอบฟรีโซ่เลยก็คือประชันกันเลยอะให้พวกนี้คัดเลือกไปทดสอบไปก็กติกาต่างๆนะครับยกระดับมามากขึ้นทั้งกรรมการญี่ปุ่นและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใครยังจำกันได้2อาทิตย์ที่แล้วพี่โต้นะครับผอ.ควบคุมการแข่งขันของดีวันก็มาคุยในรายการเราที่ผมอยากเจอคันที่มันฟาดกำแพงยังไม่ถึงเงินอันนี้ความเล้าใจมันอยู่ตรงเนี้ยคนจะฮือฮามาคนดูนี่ฮู้แบบโอ้โหเหมือน F1 อ่ะคนทุกคนก็รอโค้งที่มันก็ไปดูกันได้ครับไปดูกันได้วันนี้ใครไปน่าจะยังทันอยู่นะครับแต่อัดไปแล้วนี่แหละคือนักแข่งเขาไม่ชอบหรอกแต่คนดูนี่คือฮากันจังเลยครับนะฮะก็สนาม1วันนี้นะครับแล้วก็สนามที่2ก็คือพรุ่งนี้ที่ลานทะเลสาบเมืองทองธานีส่วนสนามที่3สนามที่4เนี่ยเขาลงไปที่สงขลาสนามที่5สนามที่6เนี่ยกลับมาที่กรุงเทพใครสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ d1thailand.comครับหรือว่าสอบถามซื้อตั๋วได้ที่ไทยทิกเกอร์ขอไปครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาส่วนใครอยากได้บัตรฟรีเดี๋ยวรอช่วงท้ายของรายการครับใช่อันดิฟเนี่ย
ป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ค่อนข้างได้รับความนิยมช่วงหลังๆคนนิยมมากขึ้นเลยเพราะจากเดิมเนี่ยกีฬาที่เป็นมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นทางหรือยิ่งที่มันดูลำบากอย่างสมัยก่อนเนี่ยครอสคันที่เนี่ยมันต้องไปดูในป่าเลยเขาต้องตามไปดูแบบมันยาวขับกันวันนึงนี่เป็นร้อยโลเงี้ยมันดูลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมก็จะหายไปเรื่อยๆพอช่วงหลังมาเนี่ยก็จะมีอย่างบางแสนหรือพีระเนี่ยคนก็เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายหน่อยเลยที่เป็นทางเรียบอะไรประมาณนี้แต่พอมาเป็นดิฟเนี่ยโอ้โหดูล้อมวงหาดูยากสุดแล้วดิฟมาตรฐานขนาดนี้ดูง่ายดูแล้วก็คนแบบดูแล้วจบตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนนิยมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณสุชีพจะพาไปทดสอบMazda BT 50นะครับปิกอัพคันแก่งคันสวยงามเห็นว่าไปถึงพม่าเลยครับไปดูกันครับว่าคุณสุชีพเขามีอะไรมาฝากครับ